เห็นแล้วดิฉันก็ซึ้งใจนะคะที่เขาไม่ทิ้งกันเลยเข็นรถวีลแชร์ภรรยาเนี่ยนะคะไปขายวุ้นไปตามถนนตรอกซอกซอยคนที่เข็นเป็นสามีคนที่นั่งอยู่เนี่ยคือภรรยานะคะแล้วที่มาที่ไปของเขาไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าสามีเนี่ยวัย53ชื่อว่าพี่ชะโอมดอกนางแย้มนะคะอดีตเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านอาหารระดับ5ดาวรายได้แกเคยมีนะคะเดือนละ 100,000 กว่าบาทแต่ตอนนั้นพอมีเงินแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นนายตัวเอง อยากมีธุรกิจส่วนตัวก็เลยลาออกมาเปิดร้านอาหารตามสั่งก็ไปเซ้งร้านเข้ามาก็พอมีรายได้นะพอมีรายได้นะคะแต่แหมเคราะห์ร้ายค่ะภรรยาก็คือพี่สุกัญญาศรีทับทิมอายุ46อยู่กันมา25ปีกว่าๆไปเกิดอุบัติเหตุแขนและก็ขาด้านขวาเนี่ยพิการต้องนั่งวีลแชร์เลยนะคะเอาละสิพี่ชะโอมก็เอ้ามีอันต้องตัดไตไปข้างนึงเอ้าทำงานหนักไม่ได้อีกเพราะว่ามันเหนื่อยง่ายแต่ว่าทั้งคู่ก็ดูแลกันไม่เคยทิ้งกันเลยก็เปิดร้านอาหารตามสั่งมาสักพักจนกระทั่ง2ปีที่แล้วเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอสถานการณ์โควิด-19 เข้าไปเศรษฐกิจซุดโอ้โหร้านแกปิดตัวเลยค่ะมันยังไงล่ะมันไม่มีลูกค้าเนาะรถก็ต้องขายก็ระหกระเหินมาอยู่บ้านเช่าของเพื่อนเก่าก็ช่วยกันให้เช่าแค่เดือนละพันแล้วก็อยากจะบอกว่าเออจริงๆห้องเช่าก็อยากให้ไปดูนะแต่ว่าดูแล้วมันสภาพแวดล้อมมันก็ไม่ค่อยดีอย่าไปเลยก็ตามพี่ก็ไปขายของแล้วกันนะคะปรากฏว่าแกก็ไปปกติเนี่ยขายตามผับด้วยนะขายดีนะวุ้นน่ะแต่ตอนนี้ผับบาร์ก็ทำไมล่ะเปิดไม่ได้อะค่ะก็ยิ่งแย่ไปใหญ่กล่องละ20บาทเองแกก็เดินขายไปเรื่อยนะคะในซอยเขาตาโลพัทยาใต้แถวเนี้ยเออแต่ว่าระรอกเนี้ยแกก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ถามว่ายอมแพ้ไหมไม่ยอมแพ้ล่ะค่ะแล้วก็ไม่ทิ้งภรรยาด้วยครับนี่เป็นเรื่องดีนะครับไม่ยอมแพ้ต่อไปนี่ครับต้องปรับตัวใช่ค่ะลองฟังแกดูนะคะตั้งแต่ย้ายมาอยู่เนี่ยตอนแรกขายน้ำผลไม้พอน้ำผลไม้ขายไม่ได้ก็นอนคิดเอ๊ะเราขายอะไรดีนะก็เลยคิดว่าเออถ้าขายหุ้นกล่องละ20เนี่ยถ้าทำดีๆเนี่ยคนมันน่าจะซื้อแต่พอทำช่วงแรกก็ยังพอขายได้อันนี้ทำเองเลยใช่ไหมครับทำเองครับหอมอร่อยครับเนี่ยทำเนี่ยกลิ่นใบเตยยังหอมติดตามมาอยู่เลยแล้วของน้าผู้หญิงนี่แกป่วยมานานยังครับก็ถ้าอยู่ด้วยกันมาเนี่ย25ปีแล้วนะแต่ว่าถ้าป่วยเนี่ย15ปีแล้วที่รถล้มด้วยกันเนี่ย15ปีต่อรถล้มครับมอเตอร์ไซค์ล้มมาด้วยกันเนี่ย15ปีแล้วไปอยู่ด้วยกันมาตลอดไม่เคยทิ้งกันครับเองไปไหนไกลๆก็เข็นกันไปไกลๆ10กิโล20กิโลก็เข็นกันไปไม่เคยทิ้งกันเลยแล้วตอนนี้เข็นขายถึงไหนจากไหนถึงไหนครับก็ส่วนมากผมก็ขายเซเว่นเขาตะโลตรงนู้นถ้าเกิดขายหมดก็กลับถ้าเกิดขายไม่หมดก็เลยไปแค่ตรงร้านกระบับตรงนี้ฝากถึงนักท่องเที่ยวคนพัทยาด้วยนะคะเจอพี่ชะโอมที่ไหนอุดหนุนได้นะคะหรือจะโทรบอกก็ได้ว่าเออเบอร์นี้ที่ขึ้นหน้าจอนะคะสั่งทำเยอะๆก็ได้แกยินดีนะคะนะคะเบอร์0633130241นะคะใครผ่านไปเจอก็อุดหนุนพี่เขาได้น่ารักจังเลยเนาะใช่เป็นดีมากครับเป็นอะไรที่เห็นแล้วซึ้งอ่ะครับภาษาสมัยใหม่ต้องบอกว่าจึ้งอ่ะจึ้งเห็นแล้วจึ้งจังเลยค่ะค่ะเออคือแบบเพื่อนสามีนะภรรยาคนเราเนี่ยไม่ใช่คบกันเฉพาะตอนแบบพี่ไม่พิการใช่ไหมพอพิการแล้วก็ทอดทิ้งกันอย่างนี้แกสู้ชีวิตด้วยกันค่ะสุดยอดหายากนะครับแบบนี้ครับ